วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูขนมหม้อแกงไข่ขาวเพื่อสุขภาพสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อขนมหม้อแกงไข่ขาวทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็จะลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำขนมหม้อแกงไข่ขาวกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์กะทิสำเร็จรูปใบเตยใช้มือขยำจนน้ำตาลละลายนำไปกรองผ่านกระชอนใส่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนถั่วเขียวลอกเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนประมาณ 10-15 นาทีหรือจนส่วนผสมข้นขึ้นและถั่วไม่นอนก้นจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ทาน้ำมันหอมเจียวที่หน้าขนมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งหน้าขนมเหลืองสวยโรยด้วยหอมเจียวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว